แกอย่าแกไม่ใช่เพื่อนเล่นโอเคโอเคเพื่อนเล่นนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเพื่อนสั่งเต็มที่เลยนะโอเคจ้าสวัสดีจ้าไม่ใช่เขาขยายที่เดี๋ยวนี้เขาขยายแล้วไงครับที่ว่าเขาเรื่องที่ว่ามันจอดอ๋อไม่ใช่ที่เขาเรื่องเขามีเรื่องข้างในนี้คือของแล้วก็มันตามไปตรงนู้นคือไม่ใช่หรือมันจอดจอดข้างในคือของตรงน่าไม่รู้น่าจะไม่ในนี้น่าจะระหว่างเดินชาร์จไม่ใช่น่าหรอกอะไรนะรีโนเลยเหรออ๋อเขาชอบเพื่อนพูดมากเลยตื้อเลยเหรอเสียงไงนะคณะละครวิเชียรนิริกานขอภูมิใจเสมอคนรักมือดังตื้อเพื่อนเดียวเลยเหรอเดี๋ยวอยู่อ่างศิลานะครับเดี๋ยวรอไม่เป็นไรเป็นดิไม่พูดก็ไม่เป็นไรไม่พูดก็ไม่รู้อ่ะพอพูดแล้วเขาเลยรู้เลยอ่ะเพื่อนก็ออกตัวอ๋อซื้อเสื้อไม่ทันครับเพื่อนผมครับจริงๆแล้วรวยนะครับมัน8ตัวมันซื้อ8ตัวคนละตัวกันนะครับอีกลายเดียวกันครับไม่ใช่คนละตัวครับแต่ลายดูเหมือนตัวเดียวกันนะครับหรืออาจจะตัวเดียวกันเราก็ไม่รู้นะครับคอนโดครับเขาไม่เรือเล็กจังเรือดันเกตัวเล็กใช่ไหมพี่ชัดพูดจะเห็นภาพเลยพี่ชัดพูดแล้วผมเห็นภาพเลยพกมาตื้อเดี๋ยวรีโนวุ้งรุ่นนี้ตกไม่เป็นไรนะครับกุ้งเต็มเลยจามก็เลยพี่ร้านเดิมอยู่ขวามือนะชัดๆจำไม่ผิดที่เรามาก็คือว่ามันจะเป็นลูกค้าเข้าไปข้างในที่มีร้านอืมคือไปฝากพ่อกับแม่น่ะเต็มเลยชัดคนไม่รู้เนื้อว่าเป็นคนต่างชาติแล้วเนี่ยครับเสื้อป่ะแต่ว่าเห็นเสื้อก็จะรู้ว่าไม่ใช่คนต่างชาติว่าเป็นคนไทยว่าเป็นคนไทยแน่นอนแต่หนูเดินมาเอาให้คือสารกิจการไม่แต่เห็นเสื้อก็รู้ว่าคุณผ่านกิจการมันก็คนไทยคนฝรั่งก็ใส่เสื้อตัวเก้าก็มีเหรอเก้าเลขไทยเนี่ยนะใช่นี่ไงชื่ออะไรใส่เบอร์เก้าอยู่ทำไมทำมาตัวคือกันอยู่เหมือนถ้าสนใจเลยมั้งบักเพื่อนหรือดูร้านนั่นก่อนแฮะไม่สนจนแบบไม่อยากซื้อเลยเพราะว่ามันถึงลูกอยากพาลูกมามากกว่าแล้วไม่ไหลนั้นเราก็พามาอยู่แล้วเราไปอยู่คิดมากแหมพี่แชท
ลูกให้ถูกทางลองดูตัวนี้ดิมันเป็นปลาหมึกหรือเป็นแกะแน่ปลาหมึกหรือเป็นแกะมันเขียนว่าหมึกแกะปลาเนี่ยครับเนี่ยไม่บางร้านนะครับมี3อย่างเราไม่รู้ปูหรือม้าหรือแกะนะปูม้าแกะเออใช่ชัดใช่แบบที่ร้านนี้ป่ะเหมือนท่านมีอะไรใช่แบบที่เรามาที่มันมีระเบียงข้างบนเนี่ยใช่ป่ะร้านนี้ป่ะใช่ป่ะเหมือนหายไปแล้วหรือว่าไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละใช่ร้านนี้ชัดที่เราเคยมาใช่เลยแต่ว่าใช่ป่ะเหมือนท่านมีอะไรไม่เปิดอะไรนะมันไม่เปิดมันไม่ใช่ใช่นะแต่เพลินนี่ชัดเดินนี้คุ้นๆนะเดินไปถึงสุดเลยเดี๋ยวค่อยออกมาก็จบทางไหนๆก็เดินไปแล้วแต่จะเดินเร็วมากเพื่อนตอนแรกนางมันตกใจนะที่เราบอกว่าเราอยู่บางแสนสองอ่ะเพราะเรายืนยันกันสองคนมันก็ว่าจะมันก็อึ้งมันก็เชื่อไหมถ้าอยู่กินมันก็ต้องมาคือไม่อยากเอามันยาวว่านางไม่ฟังให้เลขสองให้จบบอกบางแสนก็คิดว่าสองสังแสนสองอ่ะพูดต่อมาใช่เล่นมุกนี้ได้เพราะบางแสนสองมันมีสิทธิ์ที่จะพลาดได้ไงชัดใช่ปะเดี๋ยวขอถ่ายเลยนะนิดนึงอ้าวนึกว่าคุณขายลอตเตอรี่แสดงว่านามรู้จักร้านเจ้าทะเลเดี๋ยวพอพูดตอนแรกอะแต่เราคิดว่ารู้ฮะคือคนเราถ้ามันยิ่งปฏิเสธหรือว่ายิ่งบอกว่ารู้เนี่ยมันจะยิ่งต่อยาวในการพูดตลาดมาใช่ไหมคันว่าคุณจะมาเอาตัวเล็กมันก็ไม่ใช่ที่เนี่ยได้ป่ะตลาดดูไอ้ดังเขาหลบไม่พ้นโซ่ไอ้จอยคนเยอะได้ไงแต่สองไม้ได้แต่สองไม้ทานเค้กกินดิล่ะหน้าบานร้อนร้อนแจงร้อนแจงร้อน
อินเทเลซีฟู้ดนะครับอ่างศิลานะครับขาย1,990 มีล้านอะไรนะก้ามูเก้ง1,990มีล้านไอ้ที่เราไปดูมาก่อนนะหลอร้านใช่ป่ะหรือว่าหรือว่าอะไรกันอันชายทะเลนี่แหละบางแสนมีดนตรีด้วยนั่งริมหาดเลยคุณลืมบอกไปก็ต้องรอเย็นจะรับบัตรไงอ้าวเข้าทางเลยก็ดูแล้วชายทะเลไม่รับบัตรชายทะเลนี่แหละก็รับครับเราได้เครดิตเขาโอเคชั้นเนี่ยและเหมือนกับร้านเราจองไว้เองเลยชั้นเนอะไม่เกี่ยวกับใครเลยโหชั้นเนี่ยแจ๋วเลยเพราะว่าวันนี้วัวลืมนี่เปิดตั้งค่ารับแสงอัตโนมัติพอมาร้านมืดแล้วมันมืดไปเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนึกว่ากล้องไม่ดีโถ่เอ้ยไฟกำลังชดช่วงเลยป้อมไหนที่มีลูกเด็กๆเหรอเอาไหมเอาป้อมนั่นหรอคาแคร์เหรอ
าริวเซียวนะครับแจงส้มปลาริวเซียวปลาดุกทะเลต่างชาติเขาไม่ดักความดุเลยครับว่าไม่ดูภาพเลยนะเห็นไหมไม่ดูภาพบ้านคนที่ไม่เป็นคนที่เพชรบูรณ์อยู่ชลบุรีไม่ได้เป็นคนแผ่วไปแล้วไม่ได้เป็นสังฆราชเขาเข้าผิดก็เรื่องห้องในผีป่าเรื่องห้องน้ำทำไมไม่ได้ไปบอกที่ทางทำไมนั่นมีห้องเย็นยกไปให้เขาเรียนมาไหนลูกตัวเล็กถ้าเราตัวเล็กหมดเลยว่าแบบนี้ตัวเล็กก็บอกที่ได้ลูกว่าหยุดวันพุธประมาณนี้หยุดพูดเยอะเลยขนาดเดี๋ยวแม่เข้าใจอ๋อเข้าใจพี่วิ่งโง่ขนาดนั้นหรอพี่เรียนหนังสือนะเรียนอนุบาลด้วยเคยเรียนอนุบาลด้วยเหมือนพี่ไปถามอ่ะพี่ไปเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วพี่ไปครอบครัวมาเที่ยวที่บางแสนอ่ะพี่ไปซื้อไก่เขามีไก่เขามีน่องมี3อย่างนะพี่ถามว่าเท่าไหร่เขาบอกอันไหนครับพี่ก็ชี้อันนี้80อันเนี้ยอันนี้ก็80อันนี้ก็80ครับแล้วน้องเขาไม่บอกเลยครับว่า80เหมือนกันทั้ง3อันก็ถามว่าคืออันไหนมีการถามว่าอันไหนด้วยคือถ้าน้องเขาบอกตอนแรกว่า80ทุกอย่างใช่แล้วน้องเขาเรียนเลยว่าเรียนปี3นะเรียนมงคลภาอาชัพดีโนนะพี่บอกว่าตอบนี้แล้วก็งงเลยเดี๋ยวให้น้องยกข้าวไปในห้องน้ำไม่ได้ไปกินในนั้นเลยป่ะเด็กรุ่นนี้เล่นโทรศัพท์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เข้าห้องผิดพี่แขกเข้าห้อง VIP เหรอนึกว่าจำห้อง VIP เหรอเมื่อกี้เด็กมาถามพี่เด็กยกข้าวไปขอโทษแทนเพื่อนชั้นนะไม่จำผิดฉันยินหลอดเพราะว่าชั้นถือมากเพราะชั้นมันตาแล้วชั้นสองคนเนี่ยจะเล่าแกฟังแสบมากเป็นร้านประจำที่ชั้นไปยังไปกินกาแฟก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์อ่ะวันนี้กินแล้วท้องเสียฉันก็เดี๋ยวไล่ฟังก่อนพอเสร็จไปก่อนท่านบอกไม่ไหวเดี๋ยวไปถ่ายบ้านท่านก่อนท่านก็ทำเป็นใจแข็งเอามันไม่ทันไหวแล้วพอขึ้นมานี่ไม่เนี่ยรวงกาวนี่เลยแกเหรอจริงหรอน้องไม่เช็ดให้เออกาวนี่ก็นี่ที่แกไม่สามารถเข้าห้องเลยพี่ได้บอกจะไปเรียนร้านแล้วห้องเรียนพี่เลยไม่ต้อนรับเลยต้องออกมาทำอะไรน้องเขาไม่รู้เรื่องเลยก็พูดเรื่องอะไรเขาสอบไม่เรียบร้อยแล้วเขาเล่นมุกไปเล่นเรื่องน้องเป็นใครเนี่ยรู้ว่าน้องเขาเป็นเจ้าของร้านนะ
พี่แขกสบายดีนะครับครับผมเขาพบแล้วค่ะขอเล่นเกมแล้วเนาะจะต้องนางเห็นใช่ไหมนางนางเห็นไหมว่าป้ายมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงอันนั้นอันนั้นป้ายเหมือนร้านข้าวต้มอันนี้เหมือนโรงแรมป้ายเก่าพี่งงมากเลยพี่มองหาแล้วเพื่อนพี่มือซื้อตรงพอบอกพี่บอกทุกตัวอักษรนะเพื่อนพี่มันจะต้องดูทุกตัวอักษรเป๊ะมันจะมาเป็นไงบ้างทำไมกลับพรุ่งนี้อ่ะก็มาเมื่อวานนี่ไปอบไอ้น้ำมาเอาดีมันเปิดไอ้น้ำแรงแบบเท่าไรเกียมไม่รู้ดำเกียมเลยไม่รู้เลยนะหนาวเหรอทั้งนี้หนาวนี่เราแก๊งแก๊งเสื้อทึบเยี่ยมเยี่ยมค่ะใครป่วยต้องมีเยี่ยมหรือต้องเพย์เกิร์ลมาเพย์บอยอะไรชอบเล่นกับชอบเล่นกับเด็กผู้ชายเหรอใช่ชอบเล่นกับเด็กผู้ชายแต่เด็กๆนะแก่ครับครับผมหิวข้าวแล้วนี่ไงก็เรียกอะไรหิวข้าวแล้วเข้ามากินขี้ยังไงตอนแรกถึงเนี่ยหิวข้าวเข้ามากินข้าวหิวข้าวแต่ว่าพอเดินมาแหนเอียงขวาเข้ามากินขี้เนี่ยคือพวกนี้เด็กหิวข้าวกินข้าวเด็กเขาว่าแค่เดี๋ยวบัฟที่กระดาษนี่สวนแล้วหรอแน่นอนค่ะไม่เด็กมันถามไม่พี่จะให้ยกข้าวดูรู้ป่ะพี่น้องเดินไปไหนรู้ป่ะเนี่ยเขาจะขอว่าขอรับอยู่ตรงนี้มาเจอหน้าก็ดิ้นหนูรับไม่ได้เพราะสวยเกินหนูไม่พูดเลยไอ้พี่หนูถามแบบพี่เพื่อนพี่ยืนแล้วเหรอเนี่ยอ๋อหน้าเขานั่งอยู่แกดูสิฉันก็โทรมาน้องเขาไม่ต้องไหวแกเวลาแกพูดเลยแกยืนแค่เนี้ยแกมาแล้วแกยืนสิถ้าเราตัวแค่นี้โตขึ้นจะเป็นพี่คนเดียวแกยืนสิใจไหมคะถ้าเป็นพี่แกยืนสิงานนะพอเราเตี้ยกว่าฉันด้วยแกยืนสิฉันเตี้ยกว่าฉันด้วยแกบอกแกพูดฉันหนูอยู่แกบอกเล่นแล้วแกเป็นผู้หญิงเนี่ยพูดได้แต่เขาอายเขากลัวเขาอายไอสังคมที่กลัวน้องอายนะไม่น้องอายทุกตลาดเวลาตัดแค่เห็นว่าบอยจะบอกเลยนะเล่นแกยังไม่ต้องได้ใส่เพื่อนไม่แกไม่มันจะไม่จ่ายมันจ่ายไม่ตัวน้องก็อายเลยไอ้รู้จักเราแต่ถ้าพี่พูดว่าอะไรวะแต่ไม่พูดยิ่งบอกว่าน้องพี่ว่าซิปมันใหญ่ไอ้นี่เอาสักเต็มตีเลยเป็นรู้สึกถ้าฉันเป็นน้องพี่จะทำไงรู้ป่ะขอบคุณนะพี่แล้วฉันก็รู้ต่อใช่ไหมจบเลยใช่จบฉันเคยบอกในน้องลืมพูดที่เนี่ยไม่ใช่ลืมพูดซิปลงอ้าวขายไปหนึ่งไงลืมพูดซิปลงเอาลืมพูดเอาชาร์จเอาอีกจานนึงชาร์จแล้วแกบอกแกสั่งล็อบสเตอร์ผิวกระหายมากมันมีแดดมันมีอยากพุ่งแห้งไหวมากไปตอนนี้ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแต่เขาไม่ยอมกินฉันมองเล็งนกไว้น่ะไม่ได้กินยำนกทอดป้าเนี่ยแกรู้ไหมว่าพอแกบอกแกอยู่ข้าฉันบอกน้องไปเอาข้ามาเลยแล้วก็ไปไว้ในห้องน้ำดูว่าที่ฉันกินข้าวหรอวะแกจะขอถ่ายไข่เจียวแล้วไหมได้สิได้แกเป็นคนเลี้ยงมันจะไม่ได้เลยนะโอเคแกขอเมนูหน่อยอันนี้อะไรแบบต้องถามคนสั่งจิ้งจกทะเลผัดชาเนี่ยอร่อยมากนางเป็นแฟนการนั้นใครสั่งน้ำจ่ายเพราะเขาไม่ได้สั่งอะไรสักอย่างนี่ใครสั่งเป็นใครอ่ะฉันบอกให้น้องเชิญสั่งอะไรเราก็ไปดิไข่เจียวปูน้องเขินหนูไม่ได้นั่นหรอกที่รู้มันไม่ได้ไม่ซิปมันลื่นซิปมันไหลสมัยเล่าน้องอ้วนกันไอ้นี่ถอดกระโปรงออกเลยว่าอยากเพื่อนที่ตอนเรียนอ่ะใส่เกงในตัวเดียวเดินรอบห้างไม่มีใครว่าเลยเพราะไม่มีใส่เกงไม่มีใครใส่เกงในสองตัวเดินรอบห้างทุกคนใส่เกงในตัวเดียวเดินตรงในห้างหมดแกนี่เด็กก็ใจแตกหมดตู้ก็ยังเด็กๆอยู่เลยแกพอโตนี่พอกินแล้วพอโตได้กินเสร็จเขาลาออกจากที่นี่เลยแกแล้วใช้พ่อเรียบร้อยแล้วเหรอให้คุยเป็นงานเป็นการก่อนก็กลับมาบ้านเมื่อวานพาไปหาหมอแล้วกลับบ้านอ๋อพ่ออะไรอ่ะบ้าก็ไปตรวจเฉยๆหมอนัดไงแล้วปกติทุกอย่างคือตอนนี้คือพ่อทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะคือให้ได้ให้อ๋อซึ่งคุณกลับไปอยู่บ้านดีกว่าอยู่โรงพยาบาลก็เหมือนกันเช่นเขาแต่ช่วงนี้จากเดือนมาเนี้ยเข้ากีฬาแล้วดีขึ้นมาใช่ไหมเราแบบไม่มีอาการซุดไม่มีอาการเพื่อนไม่มีอะไรก็โอเคก็อยู่ไม่ได้ใช่ไปหมดไปไทยหนึ่งไปรามาไปอะไรทั้งหมดไปที่ด้วยไปเลิกสิด้วยเลิกสิตอนแรกเหมือนไม่ไหวแล้วพอจะไปแล้วจริงจบไปเยอะเอาง่ายๆนะแค่ไปรามาแต่พักนะแค่คิดในใจทำใจแบบนะแล้วไปมาจุฬาแล้วถึงโอเคอ่ะแสดงว่าจุฬานี่แน่นอนกว่าหมอดีหมอเก่งนะจุฬาก็ยอมรับเลยนะเดี๋ยวแล้วไปแล้วเจาะน้ำในสมองก็ที่จุฬาแต่ที่ทางมาไม่ทำอะไรให้มันก็รอว่าให้ญาติตามใจก็เออมันจะพูดอย่างนี้อยู่เดี๋ยวนะ
กูจะบึ้มหมอดีไหมหรือว่าอะไรก็เกรงใจแล้วหมออายุน้อยๆหรือว่าหมออายุมากเลยวะ30กว่าแต่ละมามันก็น่าจะเก่งไหมก็จะเก่งเดียวกับจุฬาแสดงว่าพูดอย่างนี้เอาแต่ตังค์ไม่รู้นะมันเก่งหรือเปล่านะเคยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยสักสิบปีแล้วหมอก็เห็นไม่เจอปวดท้องแล้วคิดดูไปแล้วมันเหมือนนักสารแพทย์มันนอนอยู่เนี่ยมันนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนอ่ะไม่รู้ว่าเป็นไงรู้ว่าหมอท่านสามแพทย์มาแต่ละชุดมันมาทีวันมัน4ชุดอ่ะจะแก่ท่านนอนมันก็นอนปุ๊บมันก็มาล้วงตูดขึ้นดึงไปมันก็เลยประมาณได้ว่าโรงพยาบาลนี้คงไม่ดีเพราะท่านก็เจอมาแล้วครับเคยมาเออนี่ไงแล้วสรุปแล้วหมอจะเล่าให้แกฟังอาจารย์หมอไม่สามารถว่าฉันเป็นอะไรเป็นเรื่องปวดท้องคือสแกนทั้งตัวเลยกินกลืนสีอัลตราซาวด์ทุกอย่างแล้วก็ปวดจนแบบมันต้องฉีดมอร์ฟีนอะไรหรือเปล่ามอร์ฟีนไม่น่าเล่นถึงรู้ว่าถึงรู้ว่าทำไมมันถึงคนมันติดเพราะว่าตอนฉันผ่าท้องเขาให้มอร์ฟีนมันหมาแก้ปวด